วัสดีครับพบกับไทเกอร์ไอมินทีวีครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาพูดถึงFacebook ที่ตอนนี้ Facebook ก็มาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ได้ออกมายืนยอมรับว่าได้มีการใช้คนนะครับในการแปลดึงตัวของเสียงนะครับจากการโทรจากการอะไรก็แล้วแต่นะครับของ Messenger ของ Facebook ก็จะมีการโทรใช่ไหมครับการส่งด้วยเสียงแล้วก็การวิดีโอคอลยืนเขาออกได้มายืนยันว่าเขามีการใช้บริษัทแห่งหนึ่งนะครับในการได้ใช้มนุษย์เนี่ยถอดเสียงนั่นแหละมันก็คือการผมว่ามันคือการคุกคามสิทธิการใช้อ่ะครับผมมองว่าคือเขาไม่ได้บอกทีแรกอยู่แล้วว่าเขาอาจจะบอกว่าเขาอาจโดนเอาตัวเนี้ยไปวิเคราะห์ไปประมวลผลด้วย AI แล้วก็เอามาเพื่อปรับแต่งให้Messenger หรือแอปพลิเคชันของเขาเนี่ยดีขึ้นหลายครั้งที่คุณเห็นข่าวไหมครับที่ว่าโทรอยู่ปุ๊บนึงสมมุติคุยเรื่องเช่นคุยเรื่องเตาย่างสักพักมีโฆษณาเตาย่างขึ้นมาบน Facebook เราบนฟีดเราหลายๆคนสงสัยนะครับเดี๋ยวผมแนะนำเรื่องการปิดไมค์ใน Facebook ให้นะครับอย่าไปดูขั้นตอนได้เลยนะครับยังไงก็ดูเสร็จก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆให้ด้วยนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสวัสดีครับพบกับไทเกอร์มาสู่ขั้นตอนนะครับการปิดไมค์เสียงของ Facebook นะครับขั้นแรกนะครับให้เราเข้าไปที่ตั้งค่านะครับหรือ Setting ของแต่ละรุ่นนะครับอันนี้ผมใช้มือถือที่เป็น Redmi Note 5นะครับก็มาที่คำว่าแอปพลิเคชันเมนูที่เขียนว่าแอปพลิเคชันน่าจะเป็นการอันนี้ครับจัดการแอปตัวนี้นะครับหลายรุ่นหลายยี่ห้อน่าจะเหมือนกันนะครับให้เราเซิร์ชก็ได้คำว่า Facebook มันจะมี Messenger นี่ว่าเนี่ยครับ Messenger ตัวนี้นะครับแล้วเราคลิกเข้าไปนะครับให้เรามาคำว่าการอนุญาตของแอปนะครับของเป็น Samsung เดี๋ยวผมทำให้ดูอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับมันจะมีคำว่าให้อนุญาตเต็มไปหมดเลยอ้าวไอ้นั่นหายไปไหนเข้าไม่ได้เข้าถึงแล้วเห็นไหมมีกล้องถ่ายรูปนะครับตำแหน่งโทรศัพท์ที่เก็บข้อมูลอะไรพวกนี้ไม่ใช่ไมโครโฟนที่เราปิดกันอยู่แต่มันก็มีปัญหาเวลาถ้าสมมติเราจะโทรผ่าน Messenger เนี่ยมันก็ไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องกดตกลงนะครับต้องแลกมานิดนึงนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นตัวหลักก็คือตัว Messenger Facebook นะครับตัว Facebook ตัวนี้นะครับเหมือนกันจิ้มเข้าไปที่ตรงนี้นะครับจิ้มให้การอนุญาตแอปเห็นไหมครับไม่ผมเปิดไมโครโฟนอยู่แล้วก็กดปิดนะครับถ้าเราไม่ใช้นะครับเพราะว่าบางทีเราเปิดไปมันสามารถเข้าถึงได้เวลาเราพูดอะไรไปมันก็ได้ยินนะครับยังไงก็นี่ครับการตั้งค่าง่ายๆปิดปุ่มไมโครโฟนสำหรับ Facebook และ Messenger นะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง Amin TV ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ